สวัสดีครับเพื่อนๆ นะฮะวันนี้มีเรื่องพูดคุยที่อันหนึ่งที่สำคัญต่อพวกเราชาวคนดนตรีเอาง่ายๆแล้วกันอย่าไม่ว่าดนตรีในศาสตร์ในสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะพูดถึงเรื่องวิธีหาเงินวิธีหาเงินเลี้ยงชีพของพวกเราชาวดนตรีเนี่ยมันมีหนทางหรืออะไรบ้างผมจะมาไกด์ให้ฟังเท่าเที่ยวเท่าที่เคยทำนะครับเคยใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยก็ทำให้ตัวเองพออยู่ได้นะฮะแล้วก็มีโอกาสเรื่อยๆนะครับในการที่จะใช้ความเป็นคนในภาคส่วนของดนตรีในบ้านเราในสังคมบ้านเรานะครับเอาว่าในบ้านเราเรารู้กันอยู่ว่าวิชาดนตรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมองกันอยู่ในเรื่องของว่าไม่เป็นนักดนตรีกลางคืนก็เรียนจบมาก็มาเป็นครูบาอาจารย์นะครับสอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมนะวงโยธวาทิตเอ่ยวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนเอ่ยหรือดนตรีท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคก็ต้องการคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะเอาไปสอนไม่ว่าจะเป็นสมาคมไหนอบต.ไหนอำเภอไหนตำบลไหนในสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นนักดนตรีก็จะมีงานอะไรทำในแบบกระสับกระส่ายนะครับวงดนตรีท้องถิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่ผมกำลังจะพูดนี่นะว่าอันดับแรกเลยเราพูดถึงดนตรีคนที่เล่นดนตรีเป็นก็คืออาชีพรับจ้างสร้างความบันเทิงให้ความสนุกสนานในภาคส่วนของดนตรีไม่ว่าคุณจะเล่นอุปกรณ์ชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าเป็นอะไรอันดับแรกนึงก็คือคุณจะต้องขึ้นอยู่กับความถูกใจของผู้ว่าจ้างนะครับคุณเล่นกีตาร์เก่งคุณก็อาจจะไปเป็นสมาชิกอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งแล้วก็จะรับงานเยอะไม่เยอะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่ความสามารถของทีมบริหารที่จะนำพาคุณไปวันหนึ่งวงก็อาจจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงระดับประเทศนะได้รับการว่าจ้างไปทั่วประเทศทุกที่แล้วก็มีค่าตัวแพงขึ้นแต่ผลสุดท้ายแล้วนักดนตรีก็ยังอยู่แค่ในภาคส่วนที่ว่าแค่ได้ค่าตัวขึ้นบนเวทีแล้วก็ได้ตังค์ลงมาวันหนึ่งถ้าคุณมีปัญหาหรือทะเลาะหรือคุณไม่ไหวคนก็หาคนอื่นมาแทนคุณมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะนั้นการหาเงินเนี่ยหนึ่งเลยคือใช้ความสามารถในความเป็นดนตรีของคุณก็วิ่งเข้าไปตรงๆเลยฮะเล่นร้องเพลงเก่งนะครับตีคอร์ดร้องเพลงได้คุณก็วิ่งไปหาผับไปหาสถานที่ไปหาที่จ้างในลักษณะที่เขาต้องการความเป็นดนตรีบางคนเล่นแค่กีตาร์เก่งอย่างเดียวก็ต้องไปประกอบกับคนอื่นนะฮะเพราะถ้าร้องเพลงไม่เป็นนี่ก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนี้บางทีแบบรูปแบบการว่าจ้างหรือการเสพดนตรีมันเปลี่ยนไปในผับในบาร์ที่จะต้องมีทีมมีวงเล่นเดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะผมก็อยากจะบอกว่าก็เพราะเราเป็นกันอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ก็ต้องลดจำนวนโทษแม่ครัวเยอะเอาแม่ครัวออกเด็กเสิร์ฟ20คนเอาเหลือแค่3คนพอนะอันไหนค่าใช้จ่ายสูงแล้วร้านจะอยู่ไม่ไหวก็นักดนตรีเอาแค่2คนพอหรือคนเดียวพอมันก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในความบันเทิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทีหลังชีวิตสบายๆสังคมประเทศชาติสบายๆความบันเทิงก็จะเฟื่องฟูความศิวิไลของชีวิตก็จะเฟื่องฟูมันก็คาบเกี่ยวกันหลายอย่างถ้าเราจะพูดไปในเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของสังคมก็กลายเป็นเรื่องที่ดราม่าหนักเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหประท้วงยื่นหนังสืออะไรกันสารพัดนะมันถ้าอยากยื่นหนังสือนะผมว่าเด็กอนุบาลก็ยื่นได้นะมีปัญหากันมาทุกภาคส่วนแล้วครับนะเด็กอนุบาลบอกไม่เอาไม่อยากกินนมยี่ห้อนี้นะก็รวมตัวประท้วงมันก็ได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วก็แบกรับครับหนึ่งคุณใช้ความสามารถความเป็นกีตาร์ความเป็นมือคีย์บอร์ดความเป็นมือกลองบางครั้งมันยังไม่พอนะครับมันยังต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับจึงสังเกตว่าคนเดี๋ยวทุกวันนี้คนจึงหันมานิยมเล่นกีตาร์เพราะว่าพอเล่นกีตาร์เป็นร้องเพลงได้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับครับมีเพื่อเสียงการใส่คนดึงล้างก็อะไรเงี้ยฮะคุณร้องเพลงได้คุณตีคอร์ดได้แค่นี้นะครับแล้วก็คุณก็รักษามาตรฐานอยู่ระดับนี้คุณก็ออกไปหาเงินได้ในความเป็นนักดนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วน
ที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะตีกลองเป็นอะไรเป็นนะครับส่วนสำคัญของความเป็นนักดนตรีบ้านเราในตอนนี้คือเขาต้องการคนที่ร้องเพลงได้นะครับคุณทำอย่างอื่นได้คุณยังต้องไปรวมทีมไปซ้อมไปสร้างทีมแล้วทีมยังไม่พอยังต้องไปหาที่ที่เขาจะจ้างทีมแบบนี้ด้วยนะผมไม่ได้มาสนับสนุนให้คุณว่า จะถอยออกมาแบบแบกกีตาร์ตัวเดียวหรือแบกกล่องไม้ไปอันนึงไปนั่งเคาะเนี่ยหรือเทเบลินห่วงใส่ห่วงขาอันนึงมานั่งบนเก้าอี้แล้วเขย่าไปด้วยแป๊กแป๊กก็ตีคอร์ดอย่างนี้นะผมไม่ได้มาสนับสนุนให้คนทุกคนจะต้องถอยมาเป็นอย่างนั้นแต่กำลังจะมาพูดถึงเรื่องว่านั่นคือส่วนหนึ่งของวิธีสามารถที่จะให้ความเป็นดนตรีในตัวของเรานั้นมันอยู่รอดแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองขึ้นมาได้นะครับอ้าวข้อที่สองนะครับความสามารถส่วนตัวเนี่ยยังรวมยังไม่เป็นข้อที่สองนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยยังรวมไปถึงว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดซาวด์จัดเสียงนะครับเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงภาค PA พวกนี้ก็ถือว่าก็ยังเป็นภาคส่วนของคนที่มีความสามารถที่จะต้องเอาไปประกอบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีงานอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ยังมีคู่แข่งที่ทำเป็นนะมันก็หลายอย่างนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณและที่คุณต้องไปสู้แล้วไปฝ่าฟันเอาเองนะครับแต่ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องความเป็นดนตรีของเราเนี่ยมันสามารถทำเงินหาเงินได้อย่างไรนะครับ ทุกอย่างต้องฟาดฟันเอาไปสู้กันไอแบบที่สองนะครับความเป็นดนตรีจนถึงระดับหนึ่งซึ่งสามารถแลกมาเป็นเงินได้คือการขายความรู้ที่คุณมีอาชีพอย่างนี้เราจะเรียกว่าครูหรืออาจารย์ก็ได้คนที่เล่นมาจนเก่งมีความสามารถขึ้นมาถึงระดับที่เรียกว่ามันขายได้ในเรื่องของความรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นความรู้เรื่องการประกอบการซ่อมการอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะว่าแยกอีกภาคส่วนก็คือเอาแค่ว่าความรู้ในการเรื่องเล่นเรื่องความเก่งความชำนาญของคุณส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะขายได้ให้กับผู้อยากเรียนหรือเบื้องต้นหรือสถาบันที่เขาเปิดเป็นธุรกิจโดยตรงนะครับคุณก็สามารถเอาวุฒิบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรหรือความสามารถจริงๆที่คุณมีไม่เกี่ยวเลยนะดนตรีเขาไม่ได้สนเลยนอกเสียจากว่าบางสถาบันที่จำเป็นที่จะต้องการครูเกรดนั้นมือกีตาร์คลาสสิกเกรดนี้นะครับครูดนตรีเปียโนเกรดนั้นนะซึ่งมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องกีตาร์ไฟฟ้าอะไรนี่บางทีมันคุณกล้ามั่นใจนะคุณเข้าเดินเข้าไปถึงเนี่ยร้านไหนรับอาจารย์ไหมคุยได้เลยฮะไปออดิชั่นได้เลยเล่นให้เขาดูเลยเดี๋ยวเขาชอบใจเขาก็จ้างอย่างชั่วโมงละ120อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เด็กจะเรียนนี่คือเอาความรู้ทางดนตรีไปเป็นอาจารย์แต่คนกว่าจะก้าวไปถึงตรงนั้นได้บางคนเนี่ยจบสถาบันทางดนตรีมาจบราชภัฏเอกดนตรีมาไปทำอาชีพนี้ยังไม่ได้ยังมีนะฮะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ผ่านสเตจมาแล้วนะครับไม่ได้มีดีกรีอะไรทางดนตรีนะฮะไปเล่นกีตาร์หน้าร้านเขาเดินออกมาผู้จัดการให้เด็กวิ่งตามเขาไปเชิญคุยแล้วก็ให้ไปเป็นอาจารย์เฉยเลยก็ประมาณนั้นนะแล้วคนที่เข้าไปผมเนี่ยจบ GAT มาอย่างนี้จบจุฬามาอย่างนี้บางคนจบมหาวิทยาลัยเกษตรมาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เลี้ยงผมก็เป็นรุ่นพี่บางคนจบ GAT บางคนจบเมืองนอกมาเลยนะฮะแต่ผมเนี่ยโนเนมเลยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเอาละแบบที่สองคือใช้ความรู้นะครับขายมันเลยขายความรู้ที่มีให้กับผู้ที่อยากคิดจะเป็นนะครับเนี่ยสองแบบแล้วนะแบบที่สามใช้ความรู้แล้วขายมันกับธุรกิจค้าขายซะเลยก็คืออย่างเงี้ยคุณไปเป็นพนักงานในร้านขายเครื่องดนตรีหรือเปิดร้านเองเลยเพราะคุณมีความรอบรู้อุปกรณ์ชิ้นนั้นชิ้นนี้มันติเอฟเฟกต์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นโนรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับกลองรุ่นนั้นรุ่นนี้คุณมีความสามารถมีความรู้คุณอยู่กับมันมาตลอดนะครับซึ่งบางร้านก็บอกว่าไหนให้ดูว่าน้องเรียนอะไรมามีความรู้ความเข้าใจอะไรมาหรือจบปริญญาอะไรมาไหมนะจะคุณจะเข้ามาทำงานที่ร้านเราด้วยรูปที่ฐานะทางปริญญาหรืออัตราจ้างแบบไหนก็คุยกันไปแล้วแต่นะครับความสามารถของคุณแต่ว่าร้านดนตรีเนี่ยมันก็มีไม่เยอะมันไม่เหมือนร้านข้าวแกงหรือร้านอาหารนะครับแต่ก็อย่างว่าแต่ธุรกิจดนตรีมันก็มี
ความเหมือนกับธุรกิจทุกอย่างครับก็คุณก็เข้าไปในฐานะลูกจ้างที่เขาจ้างในความสามารถที่คุณมีนะครับคุณอาจจะรีวิวพูดเก่งมีบุคลิกท่าทางเป็นเซลแมนที่ดีนะครับมีความสามารถหลากหลายในการที่จะเข้าใจหรือเล่นโชว์หรือสาธิตดีมอนสเตรหน้าร้านได้หรือมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีหรือมีเพื่อนฝูงเยอะหรือคนรู้จักมีมิตรภาพที่ดีต่อผู้คนแปลกหน้านะครับซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆที่เขาต้องการคุณเขาก็ไม่ได้ต้องการความเก่งทางดนตรีอย่างเดียวคุณเก่งกาดจิ๊ดจ๊าดเลยแต่หน้าตาคุณบึ้งตึงแล้วก็ลุกคุณก็มันไม่ได้อ่ะกับร้านเขาเนี่ยเขาก็มาพิจารณาเหมือนกันนะครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจเอาก็คือคุณอันแบบที่3เนี่ยคุณขายพร้อมกับธุรกิจค้าขายเลยก็คือร้านดนตรีเครื่องดนตรีสถานทุกที่นะซึ่งมันก็มีไม่มากผมว่ามันไม่มากอย่างในห้างนึงก็จะมีร้านพวกนี้อยู่สักร้าน2ร้านร้านดังๆก็ไปเปิดสาขากันอยู่ถามว่ามันมีเป็นแสนๆมั้ยมันไม่ถึงนะแล้วไอ้คนที่จบมาเรียนมามีความเข้าใจหรือคนที่ยังอยู่ดัดเดือนตามท้องถนนแล้วเล่นเป็นอีกล่ะมันยังมีอีกเยอะนะฮะที่ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าคุณกล้ามั้ยที่จะเข้าไปหาอย่างนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเรียนหรืออะไรมันขอให้คุณมีความสามารถและมีความเข้าใจในสิ่งของที่คุณอยู่กับมันมาทั้งชีวิตเล่นเอฟเฟคมาเต็มบ้านเลยอยากจะไปทำงานตรงนี้แต่ถ้าคุณมีเอฟเฟคได้เต็มบ้านผมว่าคุณคงไม่ไปสมัครงานแล้วครับคงมีตังค์มีฐานะแล้วล่ะนะแรงจูงใจในสิ่งที่จะเอาตัวรอดก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่แรงจูงใจที่จะลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองเอาตัวให้อยู่ให้ได้ในช่วงวัยความเป็นผู้ใหญ่เอ้าในแบบที่3นะครับเก่งจนแบบที่3เนี่ยจบไปแล้วนะในแบบที่4คุณเก่งแล้วสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้จนเป็นที่ต้องการของสังคมที่ต้องการความสนุกสนานอย่างเช่นผันตัวเองขึ้นมาเป็นศิลปินนะครับผันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำเพลงผันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบันทึกเสียงผันตัวเองขึ้นมาจนเป็นนักแต่งเพลงหรือเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งในประเทศนี้มันก็มีคนที่มาถึงตรงนั้นได้ไม่เยอะนะครับนะได้ไม่เยอะนะครับคุณจะไปเป็นทุกคนจบดนตรีมาทุกคนมันก็เหมือนกันนะฮะคนจบหมอทุกคนมาเป็นเปิดคลินิกแล้วเปิดมีธุรกิจเป็นพันล้านบนธุรกิจเสริมความงามได้ทุกคนไหมมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับมันก็อยู่ที่โอกาสอยู่ที่คอนเนคชั่นของชีวิตนะครับการที่จะขึ้นมาหาเงินในระดับนี้ก็จะได้เงินเป็นมูลค่าตอบแทนที่สูงมากนะครับแล้วถามว่าเรามีความมุ่งมั่นขนาดไหนบางคนบางอย่างเนี่ยเก่งที่สุดยังไม่พอนะฮะคอนเนคชั่นเอ่ยการพบปะสังสรรค์พูดคุยการพรีเซนต์ตัวตนเอ่ยในสังคมก็มีส่วนสูงทีเดียวนะครับบางคนก็ไม่ได้เก่งกับอะไรแต่ว่าคอนเนคชั่นดีนะฮะความมีพื้นฐานของชีวิตของสังคมครอบครัวดีก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับโอกาสเหล่านี้นะครับเหมือนที่ผมบอกเด็กเกิดมาเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยครูมีคอนเนคชั่นให้บอกว่าถ้าใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนขอบสนามฟุตบอลเนี่ยนะจะได้รางวัล100เหรียญนะก็คัดเด็กว่ามีคอนดิชันแบบนี้นี้ผลสุดท้ายเหลือแค่2คนยืนอยู่ข้างหน้าอีก10เมตรจะถึงแล้วระบบเป่านกหวีดปี๊ดให้วิ่งพร้อมกันคนที่อยู่ใกล้คอนดิชันผ่านหมดมันก็ใกล้กว่าก็เข้าไปถึงเส้นชัยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการที่จะเก่งมาถึงตรงนั้นตรงที่ขึ้นมาเป็นระดับที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดของความต้องการอยู่ในระดับไฮเอนด์ให้ระดับสูงนี่นะเก่งอย่างเดียวยังไม่พอนะฮะคอนเนคชั่นต่างๆการพรีเซนต์ตัวตนแม้กระทั่งทุกอย่างนะฮะการจะขึ้นมาเป็นลำดับที่ขายได้ในสังคมอีกระดับหนึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆได้เราก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยมาดาวหางนะดาวหางฮันเล่มาแวบไปแวบศิลปินนะนี่คืออีกระดับหนึ่งนะครับใครมีอะไรอยากมาเสริมก็มาใส่ในคอมเมนต์ได้นะวิธีหาเงินอย่างเงี้ยนะครับเมื่อคุณยังเอาละอันดับสุดท้ายอันดับที่5ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่คุณมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักพูดที่เก่งนักพรีเซนต์ที่เก่งความน่าพูดคุยน่าเข้าหาน่าค้นหาที่เก่งมีความสามารถทางดนตรีที่ดีนะครับเก่งอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังต้องทันโลกด้วยนะทันโลกด้วยโลกทุกวันนี้สังเกตเห็นไหมครับที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ย YouTube เนี่ยหรือ Google เนี่ยหรือชแนลความบันเทิงที่อยู่ในมือถือเนี่ยอยู่ในช่องสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเอาทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดแล้วซึ่งหมายความว่า
โอกาสที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอใน4เมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะมาแพ็ครวมกันอยู่ในนี้ได้มาแล้วผมชอบโฆษณาอันหนึ่ง iPad เนี่ย iPad Pro อะไรนี่เขาเอาทุกอย่างมาเข้าใส่ในเครื่องไฮโดรลิกแล้วกดอัดเลยนะเอาเครื่องดนตรีมาอะไรนั้นอีกอันนึงคือค่าซัมซุงบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะทำลายอะไรนะวัฒนธรรมหรือรีเจนเนอรี่หรือประวัติศาสตร์ของดนตรีได้ทุกอย่างมันยังคงขลังอยู่โอ้กัดกันเจ็ดแสบเห็นไหมขนาดค่ามือถือยักษ์ใหญ่เขายังเอาเรื่องดนตรีมาพูดเลยนะก็มาได้ทำให้เห็นผมชอบอันนึงผมเพิ่งไปดูมาเนี่ยก็มีค่ายหนึ่งเอาเครื่องดนตรีเอาความบันเทิงต่างๆมาใส่เครื่องดนตรีหรือกดอัดแล้วมาอยู่ในแผ่นไอแพดเล็กๆนะอีกค่ายหนึ่งก็โฆษณาทุกอย่างพยายามทุกอย่างมาเป็นของเก่าหมดเลย ก็มี ภาพหนึ่งก็พรีเซนเตอร์ก็ไปหยิบกีตาร์โป่งเก่าๆเคิร์กอยู่กลางลานบ้านมานั่งดีดร้องเพลงด้วยความไพเราะแล้วก็บอกว่าคุณไม่มีทางฆ่าความขลังของประวัติศาสตร์ในทางดนตรีได้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคือผมว่าไม่มีทางที่จะไปทำลายให้มันอยู่ในแผ่นอะไรงั้นได้นะผมว่ามันก็ยังอยู่นะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะค้าขายออนไลน์คุณมีความสามารถส่วนตัวในมัลติเอฟเฟกต์ในอะไรต่างๆนี่นะฮะเนี่ยมีความเก่งกาจในการรีวิวพวกนี้นะครับแต่ผลตอบแทนมันก็ต้องยอมรับนะครับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นได้คุณก็ต้องฝ่าฟันเอาไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะคนที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดคนอื่นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกีตาร์หรืออุปกรณ์อันนั้นอันนี้เซ็นสัญญาได้ตังค์นะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้คุณก็ต้องฟาดฟันเอาผมเห็น หลายๆ channel ทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยในโลกออนไลน์ในสิงคโปร์ไต้หวันอะไรบางคนก็โนเนมมากผลสุดท้ายก็ได้ขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่พรีเซนต์อุปกรณ์เซ็นสัญญากับกีตาร์ยี่ห้อนั้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง คนที่จะกล้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องสร้างตัวตนขึ้นมาจากโลกอินเทอร์เน็ตในหลายๆมิตินะครับคุณอย่างเห็นผมมีน้องบางคนเนี่ยก็เปิดเพจเลยเปิดเว็บไซต์เลยเอาของมือสองมาขายเขาก็ขายได้นะขายได้ทุกวันนะครับ เขายังเคยมาขายผม 4-5 ชิ้นเลยผมก็ยังหลงกลน้องมันไปซื้อหลายตังค์เงี้ยนะหลายพันเงี้ยไม่ได้หลงกลนะฮะเพราะเราอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นแล้วว่ามีผู้นำเสนอมันย่อมมีผู้อยากซื้อคุณเอาก้อนหินก้อนหนึ่งแปลกๆขึ้นมาบอกสรรพคุณมันทุกอย่างเลยด้วยความน่าเชื่อถือไม่ได้หลอกนะฮะบอกว่าโอ้มันเป็นก้อนหินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้ไม่เชื่อคุณลองมาดูนะฮะเอามาพูดให้ด้วยความจริงใจเลยอย่าไปทำในเชิงแบบโกหกนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะเอาเป็นจริงๆเลยบอกว่าเนี่ยก้อนหินก้อนนี้เป็นหายากมากมีประวัติมันตรงนี้ผมกว่าจะเจอได้แล้วมันเป็นลักษณะที่แปลกไปให้นักธรณีวิทยามีใบเซอร์ติฟายแล้วมันเป็นก้อนหินที่มันเป็นสะเก็ดของอะไรสักอย่างนึงอุกาบาตอะไรสักอย่างงูมีมูลค่าเป็นหลายสิบล้านนะฮะบางทีแบบองค์กรระดับโลกมาติดต่อขอซื้อเลยเห็นไหมคุณไปพรีเซนต์เนี่ยไม่รู้ก้อนหินอะไรเก็บหลังบ้านมันลูกสัตว์แปลกๆนะเห็นอ้วกวานไหมมีมูลค่าเป็นสิบล้านเนี่ยก็คือไอ้ต่อมฮอร์โมนอะไรของมันไปสะสมอยู่ตรงไขมันที่มันตายมันลอยแล้วติดชายหาดมาเห็นเขามีมูลค่าเป็นสิบล้านเขาไปผสมน้ำหอมในฝรั่งเศสนะในบริษัททำน้ำหอมเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ย คุณมาพรีเซนต์ด้วยความตั้งใจแล้วมันมีคุณสมบัติที่ไปโดนใจใครบางคนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยดนตรีเนี่ยคุณเล่นไปเลยฮะแนวนั้นแนวนี้มันจะมีบางจังหวะของช่วงเวลามีคนมาชอบคุณคุณสร้างตัวตนคุณบนโลกอินเทอร์เน็ตหนึ่งวันให้คนแปลกหน้ามารู้จักคุณซับสไครต์คุณติดตามคุณได้หนึ่งคนคุณก็ซักเซสขั้นที่หนึ่งแล้วคุณสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะผ่านควอลิฟายครับวันนี้ก็คือมาแจ้งข่าวดีทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้มาขายไม่ได้มาคิดที่จะมา ขายอะไรละใน4ข้อนั้นที่ผ่านมาเลยนะครับผมมาทำในข้อสุดท้ายข้อเดียวไม่ได้เป็นเงินที่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ร้อยกว่านิดๆดอลลาร์นะครับวันนี้ก็มีแจ้งมาแล้วว่าทาง Google ได้โอนเงินผ่านมาแล้วนะครับก็รอเข้าบัญชีอย่างเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยผลข้อสุดท้ายเนี่ยถึงแม้จะไม่มากแต่คุณอย่าลืมว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากไม่ต่ำกว่า 3-4 พันล้านยูเซอร์นะครับที่อยู่ใน Google นะคุณเข้าไปมีส่วนแบ่งกับมันได้บ้างแค่ไหนนะครับ
ผมวันนี้ผมไปขอแบ่งเข้ามาได้นิดหน่อยครับใช้เวลาประมาณหนึ่งก็ไม่นานมากแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมมีมันขายได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงที่สุดไม่จำเป็นต้องบิ๊กเนมที่สุดนะครับมันขายได้บนข้อสุดท้ายข้อที่5ขอบพระคุณมากครับทุกท่านนะจากใจเลยผมก็จะยืนหยัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาแนวคิดหาแนวทางหาวิธีทั้งเรื่องความรู้ทางดนตรีทั้งเรื่องที่เป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากจะพูดให้ฟังหรือไม่พูดให้ฟังเลยแต่ผมพูดให้ฟัง5วิธีหาเงินในความเป็นดนตรีความเป็นนักดนตรีความเป็นคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในภาคส่วนของดนตรีนะครับน่าจะมีเท่านี้แหละใครมีอะไรมากกว่านี้ก็มาเสริมได้ครับเดี๋ยวค่อยมีคลิปเกี่ยวกับทริคเรื่องการสอบนะคลิปที่พูดคุยเรื่องนี้5วิธีของการที่จะได้เงินจะมากจะน้อยคือคุณได้มันนะครับอย่าลืมอย่าบอกว่าคุณได้น้อยจะมากจะน้อยคือคุณได้มันถ้าคุณได้และหาได้สามารถทำได้คุณเอาไหมนะครับทุกคนต้องตอบว่าเอาขอบคุณครับ